ลักษณะตัวเพิ่นข้างหลังจะเป็นสีตัวใหญ่ด้วยครับนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเขียดค้าข้ามหลายเติบเลยครับทางบ้านพี่น้องเอิ้นเขียดยังเนาะครับนี่ดิตัวเป็นยังสีครับหากินได้เฉพาะยามหนาวเลยครับอันนี้ผมสิลวกซะก่อนเด้อครับพอลวกแล้วเนี่ยข้างล่างจะเป็นเหลืองๆครับพร้อมนี่ละครับสวัสดีครับมาพอกันแล้วเด้อครับวันนี้ได้ของครับพี่น้องว่าของยังนี่ครับเสียพี่น้องเบิ่งได้เขียดแม่หนาวครับพี่น้องจะเขียดแม่หนาวบ่เนาะครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวเขียดแม่หนาวมันว่าเพิ่นโซกันนี่ครับว่าไปก้านได้หลายว่าซั่นครับก็เลยเอามาต้มสั่วเขียดแม่หนาวครับนี่มาเบิ่งตัวมันนี่เพิ่นไปก้านมาเมื่อคืนนี่ครับดิเบิ่งลักษณะตัวมันมันหนาวครับเมื่อคืนนี่เขียดอันนี้เลยออกข้างว่างใครเดี๋ยวตัวไม่เบิ่งใกล้ๆครับลักษณะตัวเพิ่นข้างหลังจะเป็นสีตัวใหญ่ด้วยครับนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเขียดขาข้ามหลายเติบเลยครับหัวแหลมๆมึงสิขายาวๆพี่ใหญ่กว่าเขียดหมูอีกต่างหากเด้ท้องข้างล่างจะเป็นเหลืองๆครับต้องหนาวเท่านั้นเด้จังสิได้กินเพราะเพิ่นจะลงไข่ช่วงหนาวครับใบลงไข่ช่วงฝนตกคือกบคืออึ่งเนาะบ้านพี่น้องเอิ้นเขียดจังเนาะครับคอมเมนต์บอกให้เด้อครับข้าตะไคร่ใบบักกูดครับลงไปเลยอันนี้ผมสิลวกซะก่อนเด้อครับพอลวกแล้วเนี่ยข้างล่างสิเป็นเหลืองๆครับพร้อมนี่ละรสชาติสิเป็นขมๆผมว่าขมนี่ละย้อนมันเหลืองๆนี่ละลงไปต้มเลยครับคล้ายๆเขียดกระค่ำแต่ว่าหางโมเมนต์เขียดกระค่ำครับลงไปต้มเลยเขียดไม่หนาวเขาเกิดเปื่อยแหละครับมึงเนี่ยน้ำเหลืองตรงอยู่อย่าสิปรุงครับวันนี้สิสั่วแม่พันดามาสั่วครับใส่ผักหอมแซ่บจ้าสวัสดีจ้าครับอันนี้ยาพ่นมาซิมต้มเขียดแม่น้าวว่าสั้นแม่พันดาจะเป็นคนปรุงซิมต้มเขียดข้าค่ำดุง น่ากินมากจะแซ่บวะเอาเพชรท่านใดก็ดีหรือเอาเพชรจัดจานก็ดีนะลูกมันก็แกงแสบอยู่ดิอ๋อน้ำหน่อยๆมันนี่ก็สิคมลำๆนั่นแหละบ่คมลูกมันอันนี้ก็บ่คมคมแน่ตะน้ำมันเท่านั้นดิโตมันบ่ค่อยคมรักมาแกงกินอยู่เทื่อละอองมืออยู่คือฮอดแกงลูกเขียดหน่อยนะแซ่บเพื่อกันนั่นล่ะพอดีขอแรงครับแล้วแรงถือว่าเป็นอาหารแปลกก็ว่าได้นี่ เพราะว่าตนโดนได้กินครับปีละเทื่ออาหารปลา สมดีบ่ปีตาแซ่บแท้ลองให้กินบ่เนาะครับมื้อแรกพุ่นน่ะนี่จะแซ่บขนาดสดน้ำเลยสดสดน้ำด้วยมันจะเข้ากันเฮ้ยเบิ่งซี่มันน้ำมั้ยเป็นจังได๋รสชาติเป็นจังได๋โอ้แซ่บๆดีเลยสดน้ำซีมือแต่แซ่บวะ
ขมๆจักหน่อยนี่คุณน้ำไม่ให้ตัวผมลำดีครับชิมกันดูขมๆจักหน่อยอันนี้ก็ขอชิมปีละเทียเนาะได้กินเขียดอันนี้แซ่บครับป่ะแต่กองเขาว่านั่งกินแล้ววันนี้ครับสุดยอดกองเขาของแซ่บอีสานเฮาเด้อกินต้มเขียดน้ำย่อยพ่นเด้อพี่น้องเอ้ยปีละเทียได้กินเขียดอันนี้มันสิลงห้องตะย่ำหนาวๆย่ำบ่หนาวนี่บ่มีเขียดอันนี้ตัวไข่กับนี้รสชาติแตกต่างกับต้มอึ่งเลยครับแซ่บกว่าต้มอึ่งแม่นครับไปจังได๋กับมื้อนี้เล็กๆน้อยๆครับมาเฮ็ดเขียดแม่นาวถือว่าเป็นของแปลกให้พี่น้องเบิ่งครับกินข้าวมื้อหน้าจังพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมมื้อหน้าจังพอกันใหม่มื้อนี้กินครับของแปลกมื้อนี้